นวโกวาทวินัยบัญญัติอนุศาสตร์8อย่างนิสัย4อกรณียกิจ4ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมี4อย่างคือเที่ยวบิณฑบาตนุ่งห่มผ้าบางสุกุลอยู่โคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่ากิจที่ไม่ควรทำเรียกอกรณียกิจมี4อย่างคือเสพเมถุนลักของเขาฆ่าสัตว์พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนกิจ4อย่างนี้บรรพชิตทำไม่ได้สิกขาของภิกษุมี3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเรียกว่าอาบัติอาบัตินั้นว่าโดยชื่อมี7อย่างคือปาราชิกสังฆาทิเศษทุลัจใจปาจิตตีปาติเทสนียะทุกกฎและทุกภาสิทธ์ปาราชิกนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วขาดจากภิกษุสังฆาทิเศษนั้นต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้อาบัติอีก5อย่างนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หรือคณะหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงพ้นได้อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติเหล่านี้6อย่างคือต้องด้วยไม่ละอายต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติต้องด้วยสงสัยและขืนทำลงต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรและต้องด้วยลืมสติข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์หนึ่งและไม่ได้มาในพระปาติโมกข์อีกหนึ่งสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์นั้นคือปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อนิยตะ2นิสักขิยะปาจิตตี30ปาจิตตี92ปาติเทสนียะ4เสขิยะ75รวมเป็น220นับทั้งอธิกรณสมถะด้วยเป็น227